จากวันนี้จะมีเราและนายจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนตายตลอดไปตลอดไปก็เฮียและนี่คือเหตุผลที่คนเลิกคบเพื่อนนะครับและนี่คือรายการผลโพมันโพนะครับรายการที่เราจะรวบรวมความคิดเห็นของคนในโซเชียลเนี่ยมารวมกันอยู่ในคลิปนี้นะครับโอเคพอยต์ของวันนี้ก็คือเหตุผลที่คนเลิกคบเพื่อนใช่ไหมอ่ะผมรวบรวมมาหมดแล้วจากหลายๆช่องทางเนี่ยต้องบอกก่อนว่าที่คลิปนี้แม่งเยอะมากจริงคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากจนกูรู้สึกแบบเพื่อนกูแม่งไว้ใจได้สักตัวไหมเนี่ยคือแบบว่าทุกคนมีเพื่อนที่คุณไม่ชอบและเลิกคบกันไปแล้วแบบทุกคนมีคนที่เกลียดอ่ะคือกูรวมตั้งเนี่ยใช้เวลาแค่24ชั่วโมงนะเป็นช่วงเวลาที่ให้คนมาส่งแสดงความคิดเห็นกันเนี่ยแล้วกูเอานั้นอ่ะแยกเป็นแคททอกรีตรงเนี้ย6ชั่วโมงกว่าจะเสร็จเยอะแบบหนักจริงแล้วคือเหตุผลเนี่ยค่อนข้างจะไม่ซ้ำกันด้วยนะมันจะมีที่ซ้ำกันหลักๆเยอะๆเนี่ยอยู่2หัวข้อซึ่งกูเอามากองกันเป็นขี้อยู่ข้างใต้แล้วไปดูกันเลยดีกว่าอันที่มันแบบว่าเยอะอันดับ1เลยนะกูให้ชื่อแคททอกรีว่าร้านเจ๊ปากแจ๋วตำแหลโจ๊กใส่ไข่มันคืออะไรไอ้พวกปากแจ๋วเนี่ยมันคือพวกแบบว่าปากดีอ่ะชอบพูดกันแน่กันแหนชอบพูดแซะพูดด่ารับหลังพูดอย่างทําอย่างเอาเราไปนินทาอะไรเงี้ยแล้วก็นินทาไม่พอแม่งโจ๊กใส่ไข่ด้วยก็คือเอาเรื่องไปปั้นน้ําเป็นตัวไปใส่ไข่เพิ่มอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนแบบนั้นเนี่ยแม่งอยู่ในหมวดร้านเจ๊ปากแจ๋วตําแหลโจ๊กใส่ไข่นะกูให้ไปเลยสัญลักษณ์บ้านกูเองทองคํานะแม่งแบบว่าสุดๆแล้วเนี่ยคนส่งมาเยอะอันนี้เยอะสุดรวบกันไปตรงนี้เลยใครอยากรู้รายละเอียดก็มึงไปแคปอ่านเอาเองแล้วกันนะที่จริงแม่งมีเยอะกว่านี้ที่กูเลือกมาแล้วเนี่ยแม่งยังเยอะเกินไปชบๆดูหน่อยมันมีอะไรบ้างนินทารับหลังเอาเราไปเล่ากับเพื่อนสนิทเราแอบเข้าเฟซเราไปส่องที่คุยกับแฟนเราไว้ใจมันตอนเปลี่ยนรหัสอ่ะเหี้ยมากเลยแล้วเสือกอีกต่างหากนะเข้าเฟซเขาโอเคอย่างอีกอันนึงก็คือเพื่อนหมั่นไส้เราเอาเราเป็นนินทาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็นี่อันนี้น่าสนใจอยู่กับเราพูดถึงเขาอยู่กับเขาพูดถึงเราอย่างเช่นแบบว่าแม่งมีเพื่อนคนนึงเนี่ยแม่งอยู่กับเราใช่ไหมแม่งด่าคนนู้นแต่พอไอ้เพื่อนคนนี้แม่งไปอยู่คนนู้นแม่งด่ากูเงี้ยนะตำแหลจกใส่ใครนะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วกันนะเดี๋ยวไปหยุดอ่านเอาเองแล้วกันแม่งเยอะเกินโอเคอันดับ2ที่เยอะรองลงมาเนี่ยกูให้ไปกูให้ไปเลยบ้านกูเองสีเงินนะบ้านกูเองเงินชื่อแคททอกรีว่าเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติงนะเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติงธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับปอร์เช่แล้วมันฟินแฮมาดูกันหลักๆก็คือเรื่องการยืมเงินนั่นแหละอะยืมเงินไม่คืนอีก1เสียงนะเห็นไหมถ้ามีคำว่าอีก1เสียงแปลว่าแม่งต้องมีผมพิมพ์แบบนี้เยอะนะให้เลี้ยงทุกครั้งไม่ว่าจะทำอะไรกินข้าวขึ้นแท็กซี่บลาบลาพ่อแม่งไม่ให้เงินหรืออะไรต่อให้พ่อแม่งไม่ให้เงินมึงก็ต้องแบบว่าไม่รบกวนอื่นใช่ไหมหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการไม่ใช่แค่ยืมแต่เป็นโกงเงินขโมยของเราอะไรเงี้ยก็มีนี่อันนี้น่าสนใจยืมเงินบอกว่าพ่อป่วยเข้ารอพอก็โอนเงินไปให้โอนแล้วก็หายไปเลยนะนะไอ้ตำแหลกับไอ้เงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติงเนี่ยคือหลายๆคนก็น่าจะคอมมอนเซนส์อยู่แล้วอ่ะก็มันคือคุณต้องมีเพื่อนแบบนี้สักคนหนึ่งหรือว่าใช่ไหมเดี๋ยวมาดูแคตตากรีอื่นๆที่แบบว่าอีลุงตุงนังนะด้านบนตรงนี้เลยมาดูกันนะครับแคตตากรีแรกเนี่ยชื่อว่านิสัยเสียอันนี้น่าจะเป็นแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็คือพูดมาก็แบบว่ะเฮียเป็นกูไม่คมเหมือนกันอะไรเงี้ยคนแรกบอกว่าเคยช่วยเหลือเขาในวันที่เขาเดือดร้อนถึงกับปกป้องเขาจากหลายๆคนด้วยซ้ําแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เราพลาดเราเดือดร้อนเขากลับเป็นคนแรกๆที่ออกมาโพสต์ด่าเราและไม่แม้แต่จะมาคุยว่าเกิดอะไรขึ้นจนทุกวันนี้ยังแขวะเราอยู่เลยแม้ว่าเราจะเคลียร์กับคนที่ดราม่ากับเราแล้วก็ตามนะคือมนุษย์เราอ่ะแม่งเกิดมาหลายสิบปีอ่ะโอเคแหละแม่งไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% บางคนต่อให้แบบว่าจะมีจิตใจดียังไงมันต้องพลาดบ้างเว้ยพลาดที่จะแบบว่าทําผิดอ่ะซึ่งถ้าทําผิดถ้าไม่ได้ร้ายแรงเกินไปถึงขั้นฆ่าคนตายหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ควรจะมีโอกาสได้ปรับปรุงแก้ไขตัวใช่ไหมคนที่ทําผิดเนี่ยยังได้เข้าคุกเสร็จยังได้ออกมามีโอกาสได้ใช้ชีวิตใหม่เลยแล้วนี่แบบมึงเป็นเพื่อนอ่ะถ้ากูล้มเนี่ยแทนที่จะเข้ามาถามมึงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบว่าช่วยกันปรับแก้ไขไม่ต้องแก้ตัวให้กูก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เอากูไปแขวนยาวๆเลยแล้วมึงมาบอกว่ากูเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยนะใช่ไหมคนออกมานะครับในแคตตาล็อกนิสัยเสียเขาบอกว่าโกหกบ่อยจนไม่สบายใจนะกับเรื่องเล็กน้อยมึงก็โกหกไปทั่วกับเรื่องจริงจังมึงพูดจริงมาก็ไม่เชื่อแล้วนะมันไม่สบายใจที่จะคุยด้วยก็เลยแบบหนีดีกว่าคนออกมาบอกว่าเพื่อนบอกว่าเป็นคนพูดตรงๆแต่จริงๆปากหมาค่ะเอาแต่ผลประโยชน์ไม่ยอมเป็นฝ่ายเสียสละบ้างนะคล้ายๆแก๊งปากแจ๋วนะแต่นี่คือปากหมาเป็นหมาหน้าร้านของเจ๊ปากแจ๋วอีกทีนึงโอเคคนออกมาบอกว่าเพื่อนที่บังคับแล้วไม่ได้ดั่งใจแล้วมันพูดว่า
มึงเพื่อนกูไหมมึงเพื่อนกูเปล่าเฮ้ยช่วยกูหน่อยดิโอ้มึงเพื่อนกูปะเนี่ยอะไรเงี้ยอันนี้มันสับวัยรุ่นชายแท้ไอ้สัตว์เออเมื่อก่อนนะก็ต้องมีอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเพื่อนแบบเนี้ยมันจะให้เราช่วยเลยทุกอย่างแล้วแบบเราไม่สบายใจไม่สะดวกใจมึงเฮ้ยมึงเพื่อนกูเปล่าเพื่อนกูปะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบคุยเด้อมึงเป็นเพื่อนกูมึงต้องไม่มาบังคับกูสิใช่ไหมเอออ่ะต่อมานะครับเพื่อนบังคับให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพอเราไม่ทำก็มาโกรธอันนี้น่าสนใจนะกูว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของแบบกลุ่มแก๊งกลุ่มแก๊งไหมสมมติว่าแบบมีไอเด็กเนิร์ดคนนึงในห้องเงี้ยมันแบบตัวโดนแกล้งอ่ะตัวโดนปากระดาษใส่ตัวโดนแบบว่าดึงเก้าอี้ให้มันล้มอะไรเงี้ยเราเป็นคนในแก๊งเพื่อนส่วนใหญ่ที่ไปแกล้งเขาอ่ะเรารู้สึกมันไม่ถูกต้องอ่ะแต่แบบสังคมก็แบบบิ้วให้เราแบบต้องทำด้วยเอ้ยมึงแกล้งมันสิวะแกล้งสิวะแบบพอเราไม่แกล้งแม่งแบบมาโกรธอะไรเงี้ยเออเพื่อนแบบนี้ก็อย่าไปคบมันโอเคต่อมาคือพูดแต่เรื่องของตัวเองนี่ก็น่าสนใจนะโอเคแหละทุกคนมันแบบมีเรื่องที่อยากนำเสนออ่ะแต่ว่าถ้ามึงไม่รับฟังคนอื่นเลยเอาแต่พูดของเรื่องของตัวเองถือว่านิสัยไม่ค่อยดีนะคนออกมาบอกว่ามันเหี้ยค่ะเราก็เหี้ยค่ะเอ้ายังไงสิมันเหี้ยค่ะเราก็เหี้ยค่ะอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยเลิกคบกันอันนี้เรียกได้ว่าเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะเหี้ยมาเจอเหี้ยโอเคแหละถ้ามันมีคนเหี้ยอีกคนนึงก็แบบว่าอ่ะยอมมารุ่มอร่วยยอมมันบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าเหี้ยมาเจอเหี้ยมันก็แบบว่ากินกันไม่ลงอ่ะแล้วรู้สึกว่าอึดอัดกันทั้งคู่อ่ะก็แยกกันไปเหี้ยใส่คนอื่นแล้วกันต่อมาคือเลิกคบเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเนี่ยพาไปทำในสิ่งที่ไม่ดีถ้าเขาทำเรื่องที่ไม่ดีแต่ไม่พาเราไปทำด้วยเนี่ยก็จะไม่เลิกคบครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยมันมีได้หลายแบบใช่ไหมบางคนก็แบบว่ามีเพื่อนเหี้ยเพื่อนกระเลวกระลาดหรือเพื่อนแบบติดยาเพื่อนติดการพนันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็เป็นเพื่อนอ่ะวันนึงเราอาจจะช่วยเหลือเขาได้หรือเราอาจจะดึงเขากลับมาให้มันดีดังเดิมได้ถ้าเพื่อนเหี้ยแล้วเพื่อนไม่ได้พาเราไปเหี้ยด้วยอ่ะเราก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถแบบอาจจะช่วยเหลือเขาได้แต่ว่าถ้ามึงพยายามจะพากูไปเหี้ยด้วยงั้นกูเลิกคบมึงไปเลยดีกว่านะต่อมาคือเพราะคิดว่าสนิทเลยปล่อยผ่านมองข้ามเรื่องเล็กๆจนสะสมเป็นเรื่องใหญ่น้อยใจก็โดนบอกว่าเรื่องแค่นี้เองอันนี้คิดว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเพื่อนนะทุกความสัมพันธ์บนโลกใบนี้เลยพอสนิทกันมากๆอ่ะแล้วนึกว่าแบบจะพูดอะไรกันก็ได้อ่ะเรื่องนิดๆหน่อยๆอะไรก็แล้วแต่ก็แบบว่าเอ้ยแค่นี้เองสนิทกันไม่เป็นไรหรอกยิ่งคนที่สนิทกันอ่ะมึงยิ่งต้องแบบว่าแคร์ความรู้สึกเขามากกว่าคนที่ไม่รู้จักกันหรือเปล่าสมมุติว่ามึงแคร์เรื่องการไปล้อว่าคนอื่นอ้วนอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าแบบเฮียอยู่ๆไปเรียกคนอื่นว่าอ้วนอ่ะมันบอดี้เชมิ่งนะเว้ยแต่ว่ากับเพื่อนมึงที่แบบตัวอวบๆกลมๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแล้วมึงก็ไปเรียกเขาว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่พอใจได้นะต่อมานะครับเขาบอกว่าสนิทมากจนไม่ให้เกียรติเราแล้วยังคิดว่าตัวเองถูกนี่ประมาณอันตะกี้เลยหนักกว่าต้องคิดว่าตัวเองไม่ผิดด้วยนะอย่างอันที่แล้วอ่ะคือเขารู้ว่าตัวเองผิดแต่ว่าเขายังบอกว่าแบบเออผิดแหละแต่แบบเรื่องแค่นี้เองอะไรเงี้ยไม่คิดว่าตัวเองผิดด้วยอาการหนักเลยนะนี่ยิ่งควรเลิกคบเลยต่อมาบอกว่าเรากลัวหนอนมากที่สุดในโลกแต่เพื่อนก็เอาหนอนมาแกล้งทั้งนั้นที่รู้อันเนี้ยหนักกว่าเรื่องแบบว่าล้อเลียนรูปร่างหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะโอเคก็ได้นึกออกไหมเขาอาจจะโอเคที่แบบว่าโดนล้ออาจจะโอเคที่เป็นตัวตลกของเพื่อนก็ได้บางคนมันโอเคอ่ะนึกออกไหมแต่เนี้ยคือแบบมันมีสิ่งที่เรากลัวและสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วเพื่อนรู้ทั้งรู้ว่าเราไม่ชอบแต่ยังทำนะเลิกคบไปคนออกมาบอกว่าเพื่อนเนี้ยมีนิสัยเหยียดคนอื่นและใช้คำไม่ดีใส่เราก็เหยียดคนอื่นไปทั่วถ้ามันเหยียดใส่เราแล้วก็รู้สึกแย่ถ้ามันเหยียดใส่คนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าท็อกซิกนะหนีดีกว่าโอเคคนออกมาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยอิจฉาแบบไม่แสดงออกอันนี้น่ากลัวมากเพราะเราไม่รู้เลยถ้าไม่สังเกตว่าเขาทำร้ายเรารับหลังทั้งที่อยู่ด้วยกันนะอิจฉากันเนี่ยแต่ทำเป็นแบบคุยดีด้วยเฮียเหมือนละครเลยวายสัตแต่ถ้ามันแค่อิจฉาเนี่ยแล้วไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการกระทำเนี่ยอันนี้คิดว่าไม่เป็นไรนะนึกออกไหมแบบว่ากูก็มีอิจฉาเพื่อนที่แบบรวยกว่าอิจฉาเพื่อนที่เกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไปล้อเลียนเขาหรือเอาไปด่าเขารับหลังอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงเราอิจฉาได้ความอิจฉาแต่ว่าอย่าไปทำให้เขาผิดอย่าไปทำให้เขาแย่ทั้งนั้นที่เราแค่อิจฉาเขาแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยอันนี้มันแบบว่าไปแอบทำร้ายเขารับหลังด้วยไงนะคุณมาบอกว่าเห็นคนอื่นมีความสุขไม่ได้อันนี้ก็มีนะคนแบบนี้เห็นคนอื่นมีความสุขแล้วแบบว่าเฮ้ยมันคันมืออ่ะมันอยากจะแบบแกล้งอะไรสักอย่างอยากจะบูรี่อยากจะแบบเฮ้ยทำร้ายคนออกมานะครับเพื่อนเขาเนี่ยไม่มีความรับผิดชอบอันนี้โอ้น่าสนใจเลยนะวัยเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดมากนะอาจจะแบบว่าเอ้ยเพื่อนไม่มีความรับผิดชอบไม่ทำงานกลุ่มไม่เป็นไรมันก็แค่เรียนวิชานึงอะไรเงี้ยแต่แบบในเมื่อคุณก้าวขึ้นมาเป็นคนที่ต้องดูแลตัวเองแล้วแล้วแบบคุณไม่มีความรับผิดชอบของตัวเองเนี่ยก็ว่าแย่แล้วแต่ของสังคมเนี่ยมันก็แย่กว่าเช่นแบบว่านัดเพื่อนแล้วไปสายแบบมากๆค่อนวันอะไรเงี้ยไม่มีความรับผิดชอบแบบว่าไม่จ่ายค่าหอทำให้เพื่อนร่วมหอต้องออกก่อนอะไรเงี้ยโอเคอ่ะต่อมาครับทำให้เราต้องเดือดร้อนและรับผิดชอบกับปัญหาที่เราไม่ได้ทำไม่จริงใจหน้าอย่างหลังอย่างเหนื่อยน่าสนใจตรงที่บอกว่าทำให้เราต้องเดือดร้อนนะโอเคแหละเป็นเพื่อนเนี่ยมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่ว่าถ้าถึงขั้นทำกูเดือดร้อนเนี่ยเฮ้ยกูไม่มีมึงดีกว่าไหมอะไรเงี้ยเอาไหมนะต่อมาคือชวนไปตี้แล้วไม่ค่อยจะไปพอมันชวน
เราไม่ไปมันงอนเอออันนี้ก็แปลกนะคนแบบนี้ก็มีเขาบอกว่าเขาเนี่ยชวนเพื่อนไปตีใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยจะไปหรอกกูก็ไม่เป็นไรเนี่ยมึงไม่ไปก็เรื่องมึงกูแค่ชวนใช่ไหมแต่พอมันชวนเราแล้วเราไม่ไปแม่งงอนเฮียนิสัยเสียงเงี้ยเออมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่แบบว่าประมาณว่าแบบมันเฮียอะไรอ่ะก็เลยแบบว่าเออเลิกคบดีกว่าอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้ต่อมาคือนัดสำคัญแล้วเทนัดก่อนงาน30นาทีนะเช่นแบบว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวเขาใหญ่กันแล้วแบบว่าซื้อตั๋วให้แม่งแล้วอะไรเงี้ยเตรียมของให้แม่งแล้วเตรียมที่นั่งให้แม่งแล้วหมดแล้วแบบจัดการให้ทุกอย่างอีก30นาทีโทรมาบอกว่าเอ้ยเกียดไปแล้ววะอ้าวเฮียเอ้ยแล้วที่แบบวางแผนกันไว้หรือแล้วถ้าแม่งเป็นเรื่องทำงานกลุ่มเรื่องอะไรเงี้ยเออเรื่องแบบก็จะแย่นะถ้าเป็นกูนี่เรื่องแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้กูเคยแบบว่าเป็นน้องที่สนิทนะถึงเวลาถ่ายงานแล้วแม่งไลน์มาบอกว่าเอ้ยไม่สะดวกไปแล้วแล้วแบบกูต้องหาคนณตอนนั้นแถวนั้นเลยอะไรเงี้ยก็ยังผ่านมันมาได้นะและยังไม่เลือกครบแม่งนะเออเพราะว่าแบบเขาพลาดครั้งนี้แต่ครั้งอื่นเขาทำได้ดีอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าความผิดครั้งเดียวแล้วจะตีฆ่าคนไปเลยเอาต่อมาคือถ้ามันเหี้ยและท็อกซิกใส่แล้วก็แค่ทิ้งแล้วออกมาค่ะคำว่าท็อกซิกเนี่ยอย่างที่พี่ที่แล้วบอกท็อกซิกแม่งเยอะมากมันเป็นคำที่กว้างมากคำว่าท็อกซิกเนี่ยเพราะนั้นสนใจแค่เราก็ได้ว่าแบบไหนที่มันท็อกซิกสำหรับเราอ่ะแล้วเพื่อนคนนั้นมันเป็นอาจจะไม่ผิดก็ได้นะแต่ว่าแม่งท็อกซิกสำหรับเราก็แค่แยกกันออกมาต่อมาคือเพื่อนอยู่ดีๆก็อัดเสียงเรามีพฤติกรรมแปลกๆถามแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรเอออันเนี้ยนิสัยเสียจริงคือแบบมึงอัดเสียงกูทำไมอะไรเงี้ยเออไม่บอกเนี่ยยิ่งแปลกคือไม่รู้เลยว่ามึงจะเอาไปทำอะไรอ่ะบางทีมันอาจจะแบบรอให้เพื่อนพูดคำที่แบบว่าจะเอาไปขำกันอะไรเงี้ยอ่ะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เออแบบสุดท้ายแล้วมึงต้องรู้ว่าให้มันเป็นโจ๊กอ่ะนะกูกดลบให้ดูแล้วนะอะไรเงี้ยเออไม่ใช่แบบว่าอัดเสียงแล้วพอเห็นว่าอัดเปล่าไม่ได้อัดนะไม่ได้ทำอะไรอะไรเงี้ยแบบเออโรคจิตเนี่ยคนนี้บอกว่าอันนี้ยังอยู่ในหมวดแรกนะหมวดนิสัยเสียเนี่ยส่วนตัวที่เคยเลิกคบมาคือเอาความคิดท็อกซิกมาพูดใส่เราเสมอๆค่ะตอนแรกก็ไม่ได้อะไรหลังๆมันแรงขึ้นจนเรารู้สึกไม่โอเคก็เลยเฟดหายออกมาอันนี้คือไม่ได้ทำร้ายเพื่อนนะแต่ว่าพูดท็อกซิกใส่เพื่อนแบบเหตุการณ์ข้างนอกอะอะไรแย่ๆเอามาพูดให้เพื่อนฟังแล้วแบบว่าอะถ้ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องธรรมดาที่แบบว่าเอ้ยควรจะบ่นควรจะท็อกซิกเนี่ยอะมันก็โอเคแต่หลังๆเนี่ยมันเริ่มหนักคือเริ่มแบบคนอื่นไม่ได้ผิดอะมึงก็จะไปหาเรื่องให้เขาผิดให้ได้อะไรเงี้ยมันแบบฟังแล้วแบบเออท็อกซิกว่ะแบบแยกกันอยู่ดีกว่านะโอเคข้อสุดท้ายในหมดนี้บอกว่าบูลลี่เราทุกวันทางที่รู้ว่าเราไม่ชอบเหมือนคนที่พูดเรื่องกลัวหนอนอย่างนี้นะนี่แบบว่าไม่ชอบบูลลี่แต่ยังเสือบูลลี่ทุกวันทั้งที่กูไม่ชอบนะแต่เรื่องนิสัยเสียเนี่ยทำดานะดูอันนี้ดีกว่าอวยบางตากีดีกว่าเพื่อนนะไอ้พวกที่แบบว่าเห็นแบบความใคร่หรือความรักเนี่ยดีกว่าพวกพ้องนะมาดูกันผิดไม่ผิดเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเนาะแต่แบบบางคนเขาแบบว่าให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนมากกว่านะคนแรกบอกว่าเลิกคุยกับผู้ชายคนนึงแล้วไปร้องไห้ใจกับเพื่อน 2-3 เดือนต่อมาแม่งไปเป็นแฟนกันทั้งที่นาง2คนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนนะก็ไม่ผิดป่ะวะแต่ว่าก็นะประมาณว่ารู้ทั้งรู้ว่ากูเนี่ยด่าให้คนนี้ฟังว่าเนี่ยกูเสียใจกับคนนี้มากเขาเลวอย่างนั้นอย่างนี้มาบอกมึงเนี่ยมาบอกเพื่อนเนี่ยแต่เพื่อนเนี่ยฟังทั้งหมดเนี่ยก็ยังจะไปคบกับมันอีกเหรอเห็นกวยบางตาเลิกคบแม่งเลยนะโอเคต่อมานะครับก็คือเพื่อนติดผัวค่ะก็แค่นั้นนะเพื่อนติดผัวก็ไม่มีอะไรนะก็กวยบางตาบางทีมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่กวยบางตาก็แบบว่าเออมันอาจจะลดทอนความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็อาจจะทำให้ต้องแยกย้ายกันไปนะคุณออกมาบอกว่าเพื่อนติดแฟนมากจนทิ้งเพื่อนทั้งกลุ่มไปเพราะแฟนไม่อยากยุ่งด้วยแล้วมีเพื่อนอยู่ 5-6 คนแม่อาจจะเป็นเพื่อนที่กระเลวกระลาดแต่ว่าอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขดีไงวันนึงมีแฟนเข้ามาแล้วแฟนรู้สึกว่าไม่ชอบกลุ่มเพื่อนเราเลยไงเพื่อนคนนี้เลือกที่จะทิ้งเพื่อนทั้งกลุ่มเพื่อไปอยู่กับแฟนนะกลุ่มนี้แม่งเลยแบบเลิกคบแม่งเลยนะเรียกได้ว่าทิ้งมาทิ้งกลับไม่โกงนะแต่ก็แฟร์ๆนะเขาก็ไปมีความสุขของเขาเราก็มาอยู่กับคนที่มีความสุขกับเรานะโอเคอ่ะต่อมานะครับโดนแย่งแฟนก็เลิกคบแม่งทั้งเพื่อนทั้งแฟนอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นกวยหรือกีแต่แบบว่าเฮียต่อมานะครับมันจีบแฟนเก่ากูถึงขั้นจองจะเย้ถ้ามีเพื่อนแบบนี้ก็แล้วแต่จะตีความว่าแบบไอ้แฟนเก่าเราเนี่ยเรายังแบบว่าผูกพันถึงขั้นไหนนะถ้าแบบว่าเป็นแฟนเก่ามากอะไรเงี้ยอาจจะโอเคแต่ถ้าแบบเพิ่งแผลสดอย่างเงี้ยมันก็แบบทำใจยากนะเพื่อนนะต่อมาเพื่อนอยากเช็คเรตติ้งกับผู้ชายเลยให้คนคุยเราแกล้งเม้นในเฟซให้ผู้ชายหึงแปลกไหมคือแบบว่ามึงเป็นสาวแล้วมึงมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงแล้วมึงมีคนคุยอยู่ด้วยนะแล้วอีดอกเนี่ยมันแบบว่าอยากเช็คเรตติ้งความงามตัวเองแม่งเหลือให้คนคุยเราเนี่ยไปทักมันเพื่อให้แบบว่าคนที่มันชอบเนี่ยมาหึงแล้วแบบคนคุยเราเนี่ยก็กลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของมันแบบความเรตติ้งของมันอะไรเงี้ยมึงกวยบางตาไงนะมึงไปเอาผู้ชายที่ไหนเป็นหน้ามาก็ได้เพื่อนเก้งเพื่อนตุ๊ดอะไรมึงก็ได้แต่แบบไม่ใช่คนคุยของกูเนื่องไหมดอกโอเคอ่ะมาต่อนะครับเพราะมันมาลักหลับเราไอ้เหี้ยอันนี้คือแบบเซ็กชวลแล้วนะเหี้ยเกินนะแบบว่าเพื่อนกันมาร้วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะมาลักหลับเราตอนกลางคืนนะเขาไว้ใจ
ใจคุณเขาถึงให้คุณแบบเข้าไปอยู่ในห้องได้อะไรเงี้ยคุณก็ไม่ควรทำนะนอกจากจะแบบจะคุยถามคอนเซนต์กันก่อนเป็นเพื่อนกันมันดีมันก็ได้แต่ไม่ใช่แบบไปลักลับเขาคนมานะครับบอกว่าเพื่อนปรึกษาเรื่องแฟนคนเดิมนอกใจเป็น10รอบเขาไม่เคยเอาคำปรึกษาเราไปใช้แล้วแฟนเพื่อนก็เอาเราไปว่านะมึงเป็นหมาอันนี้คือหมาของจริงเลยหมา10หัวด้วยสัตว์หมาทศกัณฐ์อ่ะเพื่อนเนี่ยมาแบบว่าปรึกษาเรื่องแฟนให้แฟนนอกใจมาระบายแล้วก็แบบแนะนำไปสิ่งที่เราแนะนำอ่ะแม่งไม่เคยฟังเลยแม่งแค่อยากมาบ่นมาด่าให้ฟังเฉยๆและสุดท้ายที่เราพูดไปอ่ะเขาไปดีกันแล้วกลายว่าผัวเขาเนี่ยก็เกลียดเราทั้งที่แบบเราก็หวังดีกับเพื่อนใช่ไหมคือต้องบอกกันว่าแคทากอรี่กวยบางตากีดีกว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดใช่ไหมอย่างที่ผมบอกตอนต้นมันอยู่ที่ความสบายใจว่าคุณจะให้ค่าอะไรมากกว่ากันอย่างคนนี้บอกว่าชอบเพื่อนครับถ้าชอบเพื่อนก็เลยเลิกคบเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนเพื่อนเป็นคนที่เราชอบอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคนมาบอกว่ามันบอกชอบเราอันนี้มึงมาด้วยกันคนตะกี้บอกว่าชอบเพื่อนอันนี้บอกว่ามันบอกชอบเรานี่กูเรียงต่อมาให้เลยนะชอบเพื่อนมันบอกชอบเราต่อมาคือเปลี่ยนมาเป็นแฟนเห็นไหมพอเราชอบเพื่อนใช่ไหมแล้วเราก็ไปบอกชอบเพื่อนก็เปลี่ยนกลายเป็นแฟนอ่ะนี่ก็คือต่อให้จะกลัวบางตากีดีกว่าเพื่อนยังไงก็แล้วแต่เพื่อนกลายเป็นแฟนจ้าก็ไม่เป็นไรนะพลมาบอกว่าเพื่อนหึงผัวที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันสมมติว่าเพื่อนมีกลุ่มเลยมี5คนอันนี้คือเรานี่คือเพื่อนนี่คือผัวเพื่อนผัวเพื่อนเนี่ยอาจจะมาสนิทกับเราแล้วเพื่อนเนี่ยหึงผัวตัวเองก็เลยทำให้แบบว่าอึกอักในกลุ่มเนี่ยเลิกคบแม่งเลยอะไรเงี้ยนะต่อมาคือมีอะไรกับแฟนเก่าเราแล้วมาบอกว่าท้องแต่จริงแล้วท้องลงรับได้ก็รับนะแต่บางคนก็อาจจะรับไม่ได้จริงนะแต่มันอาจจะรับได้ตรงแบบว่ามีอะไรกับแฟนเก่าเราเพราะว่าเลิกกันไปแล้วก็อาจจะโอเคพอรับได้แต่มาโกหกว่าท้องแล้วที่จริงท้องลมด้วยเนี่ยคือแบบคือมึงเริ่มแบบเข้าข่ายแบบคนไม่ปกติแล้วแบบว่าอีนี่เป็นไรอ่ะมึงจะไปเย็ดกันก็เรื่องของมึงดิมึงจะมาบอกว่าท้องทำไมแล้วไม่ได้ท้องจริงด้วยอะไรเงี้ยแบบประหลาดอ่ะนะคนสุดท้ายนะครับแอบกินกับคนที่เราชอบทั้งที่รู้ว่าเราชอบเพราะความไว้ใจเลยทำให้มันทำร้ายตัวเราเองโอเคอันนี้ถ้าพูดในเชิงแฟร์ๆนะโอเคแหละมันเขาอาจจะชอบก่อนเราก็ได้เขาอาจจะไปกินกับคนนู้นเพราะว่าเขาคุยมาก่อนเราก็ได้แต่ว่าเราก็บอกเพื่อนไปแล้วว่าเราชอบคนนี้ถ้าเขาพิมพ์อย่างเงี้ยแปลว่าเพื่อนไม่เคยบอกเราแน่ๆแหละมันก็เอาจริงถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนี้มันจะยังเหมือนเดิมไหมก็ตอบเลยว่ายากนะไม่ผิดแต่เลิกเป็นเพื่อนดีกว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแคททากอรี่ต่อมาเนี่ยไม่ดีพอหรือไม่พอดีนะไม่ดีพอไม่พอดีนี่บอกว่าเพราะคำว่าเพื่อนไม่เท่ากันคำว่าเพื่อนแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ดีพอไม่พอดีอันนี้มันแล้วแต่เลยคำว่าเพื่อนของคุณมันอาจจะแค่แบบว่าเป็นแค่คำเรียกทุกคนบนโลกเนี่ยถ้าแค่แบบว่ารู้จักชื่อกันหรือเคยแวะเวียนมาทักทายกันเนี่ยทุกคนนับเป็นเพื่อนหมดถ้าแค่นี้มันก็อาจจะดีพอแล้วก็ได้แต่บางคนเนี่ยรู้สึกว่าคำว่าเพื่อนเนี่ยคือเป็นคนที่ต้องร่วมหัวจมท้ายมีอะไรช่วยเหลือกันมีอะไรปรึกษากันมีอะไรต้องบอกกันอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ดีพอไม่พอดีพูดมาบอกว่าอยู่กับเพื่อนแล้วเหนื่อยไม่เป็นตัวเองเราอาจจะไม่พอดีกับเขาไงเพื่อนไม่ได้ผิดห่างออกมาเองตอนแรกก็รู้สึกว่าเพื่อนเป็นเซฟโซนแต่มาหลังๆกลับรู้สึกว่าตัวเองเกะกะอันนี้คือแบบไม่ใช่เพื่อนไม่ดีเลยแต่รู้สึกว่าเราไม่พอดีกับเขาหรือเราอาจจะไม่ดีพอกับเขาคนมาบอกว่าเราขี้น้อยใจเพื่อนมากไปเองจนท็อกซิกใส่เพื่อนเลยพยายามตีตัวออกมาเองดีกว่าอันนี้คือไม่ดีพอนะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและไม่พอดีกับเพื่อนก็เลยออกมาไอ้แคททากอรี่นี้นี่คือแบบว่าเป็นคนดีนะทั้งนั้นเลยแบบว่าไม่ได้เลิกคบเพื่อนเพราะว่าเพื่อนไม่ดีหรือเกลียดเพื่อนแต่แบบว่ามันก็แค่ไม่พอกันไม่บาลานซ์กันที่จะคบกันเป็นเพื่อนแค่นั้นเองคนออกมาบอกว่ากลุ่มเพื่อนที่ทำให้รู้สึกเป็นคนนอกตลอดเวลาไม่ต่างจากที่เราอยู่คนเดียวมีกลุ่มเพื่อนเนี่ยสมมติเป็นกลุ่มผู้ชายที่แบบว่าชอบเรื่องรองเท้ามากแบบรุ่นนั้นรุ่นนี้แพงลิมิเต็ดเอ้ยมึงไปจองยังมึงไปต่อแถวสยามยังวะไปคานิวาวยังวะรุ่นใหม่ไนกี้ออกแล้วอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงแบบว่าไม่ได้สนใจเรื่องรองเท้าอ่ะกูใส่อะไรก็ได้กูมีคอนเวิร์ตอยู่คู่เดียวสีขาวล้วนแบบว่าใส่ทุกวันตลอดกาลอะไรเงี้ยก็แบบเชื่อเขาคุยอะไรกันวะแบบเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เรารู้สึกว่าแบบเราคุยในความชอบของเขาไม่ได้เลยไม่เป็นพวกเดียวกันรู้สึกอยู่คนเดียวงั้นเลิกคบดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ผิดนะหากลุ่มใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยอีกกรณีนึงก็คือเพื่อนเนี่ยจงใจบีบบังคับเราให้เราต้องออกคุยอะไรก็ไม่มาบอกเราจงใจให้เรารู้สึกเป็นคนนอกนี่ก็อีกประเด็นนึงนะต่อมาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้จริงๆถ้าคบกันต่อไปมีแต่จะรู้สึกแย่ลงอันเนี้ยไม่ดีพอไม่พอดีแค่นั้นเลยคบกันแล้วแย่แค่เป็นคนรู้จักก็พอต่อมาบอกว่าอยู่แล้วนิสัยเข้ากันไม่ได้เช่นเราเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดเพื่อนเซนซิทีฟกับความพูดง่ายโอเคแหละคนเราอ่ะมันไม่ได้ดีเพอร์เฟค 100% อย่างที่บอกมันต้องมีข้อเสียของเราอยู่แล้วแล้วข้อเสียของเราเนี่ยมันไปทัดกับเขาได้ง่ายมากอะไรเงี้ยแบบเขา PC จ๋าเราก็แบบว่าคิดน้อยอ่ะบางทีเรื่องพวกนี้มันต้องค่อยๆฝึกกันไปนะไม่ใช่อยู่ๆทุกคนจะแบบว่าพูดได้อย่างถูกต้องอ่ะก็ยังดีที่เขารู้สึกว่าเราปากเสียแล้วเขาแบบเซนซิทีฟง่ายเราแยกกันดีกว่าอะไรเงี้ยคนต่อมาบอกว่าทิ้งเพื่อนไปหลายคนเพื่อประสบความสำเร็จ
ในสิ่งที่ชอบและได้เพื่อนใหม่ในสังคมนั้นแทนมองแรกเหมือนเป็นคนเลวนะเหมือนเป็นคนแบบว่าเฮียมึงทิ้งเพื่อนเพื่อประสบความสำเร็จหรอวะแต่สังคมมันไม่ใช่อ่ะนี่มันไม่ใช่สังคมที่กูจะทะเยอทะยานไปอ่ะผมว่าเขามีเหตุผลมากพอเลยนะโอเคแหละเพื่อนสมัยมัธยมเนี่ยมันจะแบบเอ้ยต่างคนต่างทำแล้วเป็นหมอเป็นอะไรหรือแบบว่าบางคนยังกระเลวกระลาดแบบแถวบ้านเงี้ยเราทิ้งเพื่อนตรงนั้นอ่ะเพื่อมาเจอกับเพื่อนที่เป็นแก๊งที่เอ้ยชอบทำหนังเหมือนกูเว้ยชอบทำโฆษณาเหมือนกูเว้ยแล้วแบบว่าคุยกันเรื่องเดียวกันแล้วมีคอนเนคชั่นกับสังคมนั้นมีความสุขกับตรงนั้นอ่ะทิ้งกลุ่มที่ไม่ดีพอแล้วมาอยู่กับกลุ่มที่พอดีนะเขาบอกว่าเขาเลิกคบกับเพื่อนที่เผาคลั่งในระบบความคิดของเขามากเกินไปเราทำอะไรนิดหน่อยไม่ได้แล้วรู้สึกว่าถูกจับผิดตลอดเวลาเราเลยปล่อยเขาไปหาเพื่อนที่ทัศนคติเดียวกันระดับเดียวกันดีกว่าอยู่กับเราก็คงไม่พอใจส่วนเราก็คงรู้สึกแย่ไปเรื่อยๆนะบางทีเส้นแบ่งความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเท่านี้คือถูกตรงนี้คือถูกของคนนี้ตรงนี้คือถูกของคนนี้อะไรเงี้ยนึกออกไหมมันแบบทั้งคู่มันอาจจะถูกแต่แบบว่าถูกเขาก็ถูกเรามันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วคือต่างคนต่างร้อยพ่อพันแม่มันต้องคิดไม่เหมือนกันความถูกต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดให้เหมือนคุณอธิบายได้แต่ไม่ใช่ว่าเซาซีให้แบบว่ามึงต้องเชื่อแบบกูคลั่งในความคิดของกูเท่านั้นอะไรเงี้ยก็แยกกันอยู่ดีกว่าเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกแย่เปล่าๆนะสุดท้ายครับเราเป็นคนไม่ชอบสกินชิปแต่เพื่อนดันติดสกินชิปมากๆซึ่งเราเข้าใจตรงนี้ค่ะแต่ถ้าจะแค่จับมือหรือเกาะนิดหน่อยเนี่ยเราไม่ว่าแต่ถ้าถึงขั้นกอดหรือหอมแก้มอะไรพวกนี้เราไม่โอเคจริงๆแต่นางก็ไม่แก้ไขอะไรเลยพอเราเผลอก็แอบมากอดมาหอมเราบางทีก็นั่งตักเรางี้จนบางทีเราก็ระแวงเลยตีตัวห่างตรงนี้เป็นอะไรที่ต้องใส่ใจมากๆนะครับเรื่องนี้ไม่เคยคิดเลยนะถ้าแค่พูดว่าแบบว่าเอ้ยเลิกคบเพื่อนเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพื่อนติดสกินชิปมากเกินไปแหละไม่เคยอยู่ในหัวนะเอ้ยแบบว่าบางคนมันแบบไอ้เหี้ยมีประสบการณ์แตกต่างกันอ่ะบางคนไม่กอดกับพ่อแม่ด้วยซ้ำไม่ได้รับความรักมาแบบรูปแบบกอดรูปแบบการถึงเนื้อถึงตัวอะไรเงี้ยไม่ค่อยถึงเนื้อถึงตัวคนอื่นขี้อายอะไรคุณไปแบบเอ้ยน่ารักไปกอดไปหอมเนี่ยมันแบบมันไม่ได้นะต่อให้จะเป็นผู้หญิงด้วยกันก็เหอะอะไรเงี้ยมันต้องคอนเซนต์เขาแล้วนี่ถึงขั้นเขาบอกแล้วคุณก็ยังไม่ปรับอะไรเงี้ยจำเป็นต้องแยกย้ายกันไปนะต่อมากูชอบมากแคทเทอรี่เสือกเขาบอกว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากเกินไปเป็นเพื่อนนะครับไม่ใช่เจ้าของชีวิตนะพ่อแม่ยังไม่มีสิทธิ์มาลุกล้ำความเป็นส่วนตัวเรามากเกินไปเลยซ้ำนะนี่มึงเป็นใครวะมึงเป็นเพื่อนไม่ควรจะลุกล้ำเกินไปนะเปิดกระเป๋าตังค์บางคนไม่โอเคนะเว้ยไปเปิดกระเป๋าตังค์ดูเงินในกระเป๋าตังค์มาดูรูปแบบประชาชนกูที่แบบว่าหน้าเขียกๆอะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบเลยต่อมาบอกว่าเพราะเพื่อนคนนั้นชอบเอาแต่บอกว่าอายุเท่านี้มึงควรมีอะไรอยู่ด้วยแล้วทำให้รู้สึกกดดันตัวเองโอเคมันดีแหละที่แบบว่าจะให้เพื่อนรู้จักวางแผนการเงินรู้จักวางแผนชีวิตอะไรเงี้ยมันถูกต้องที่แบบว่าทุกคนควรจะแบบมีของขั้นพื้นฐานที่ทำให้ชีวิตคุณไม่เป็นภาระครอบครัวโอเคมันถูกต้องมันดีแล้วเตือนกันได้ก็ดีแต่แบบว่าไม่ใช่พูดอยู่นั่นแหละแล้วแบบว่าถ้าเขาทำไม่ได้แล้วไปให้เขาทำได้ให้ได้อะไรเงี้ยบางทีมันต้องใช้เวลาอย่างนี้นะคุณอาจจะมีโอกาสที่ดีกว่าและประสบความสำเร็จได้มากกว่าแต่เพื่อนคุณมันอาจจะเจออะไรบางอย่างที่แบบว่าคุณไม่เคยเจอแล้วถ้าคุณไม่เป็นเขาคุณไม่มีวันเข้าใจอะไรเงี้ยต่อมาเพื่อนบอกว่าเราผิดที่ไปยุ่งเรื่องของเพื่อนมากเกินไปทางที่เพื่อนทำผิดแต่เราก็เตือนเพื่อนเลยทำให้เลิกคบกันอันนี้คือเจ้าตัวเนี่ยไปเสือกคำว่าเสือกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าจะดีหรือไม่ดีนะกูพูดก่อนก็พูดตรงคือไปเสือกเรื่องของเพื่อนอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเพื่อนเขาไม่ให้เสือกนั่นแหละเราเตือนเพื่อนด้วยความหวังดีอะโอเคมันดีเป็นสิ่งที่ดีเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนเขาไม่โอเคอะก็ทำถูกแล้วล่ะที่เราแยกออกมานะสุดท้ายแล้วมันก็คือเราไม่ใช่เจ้าของชีวิตใครนะต่อมานะครับเขาล้ำเส้นคำว่าเพื่อนทำตัวเหมือนเจ้าของชีวิตเราสั่งให้เราทำทุกอย่างให้ใช้เราเหมือนเป็นขี้ข้าเฮ้ยมึงอยู่สังคมไหนมาเนี่ยนะอันนี้มันเพื่อนสมัยประถมอะไรอย่างนี้เปล่าสมัยมัธยมต้นอะไรอย่างนี้เปล่ามันดูแบบเด็กๆอ่ะโตๆกันแล้วใครจะมาใช้เป็นขี้ข้าวะถ้ายังมีนี่คือแบบมึงไม่ได้เป็นเพื่อนกันได้อ่ะแคตตากรีที่ผมชอบที่สุดนี่คือเรื่องของผลประโยชน์นะเนื้อทัดใจผมมากอันนี้หลายคนเนี่ยต้องชอบมองว่าเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันเป็นเรื่องแบบว่าเอ้ยเพื่อนกันต้องไม่มองผลประโยชน์สิวะแต่มาดูกันว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เนี่ยสุดท้ายแล้วมันยึดโยงด้วยผลประโยชน์นะคนแรกเนี่ยบอกว่าหลอกใช้ผลประโยชน์จากความเป็นเพื่อนเขาไม่โอเคนะบางคนมึงมาเป็นเพื่อนกูเพื่อที่จะแบบว่าได้สิ่งที่มึงต้องการเท่านั้นอะไรเงี้ยถ้าสุดโต่งเกินไปมันก็ไม่ดีก็ใช่นะต่อมาเลิกคบเพื่อนเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นเพื่อนเขาแค่ตอนมีผลประโยชน์ให้กับเขาครับก็น่าคิดนะแบบว่าเป็นเพื่อนแค่เฉพาะตอนมีผลประโยชน์ถ้าไม่มีผลประโยชน์เราก็ไม่ใช่เพื่อนกันก็ต้องมาดูว่าผลประโยชน์ตรงนั้นคืออะไรถ้าแบบว่ากูให้เงินมึงถึงจะเป็นเพื่อนกูไงก็อยากคบนะคนนี้บอกว่ามันมองคนรอบตัวเป็นแค่สิ่งของเครื่องมือที่ไว้เรียกใช้งานหวังแต่ผลประโยชน์ถ้ามองทุกคนเป็นเครื่องมือเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ดีแต่ว่า
ถ้าเขาเป็นคนที่ให้ผลประโยชน์ผู้อื่นได้สมน้ำสมเนื้อกันอ่ะผมว่าอันนี้มันก็แฟร์ๆนะเป็นเพื่อนกันทอดทีทอดอาศัยกันต่างคนต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันมันก็โอเคนะต่อมาบอกว่าเห็นแก่ตัวรู้สึกคบแล้วเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากกว่าเพื่อนมันควรจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันหลักๆเลยคือเจ้าของคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้ผิดอยู่แล้วล่ะถูกอยู่แล้วแต่ว่ามองได้2มุมนะผมว่าเห็นแก่ตัวคบแล้วรู้สึกเสียเปรียบมากกว่าซึ่งเพื่อนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่นะเพื่อนเนี่ยคอยจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ควรจะทำให้เพื่อนรู้สึกว่าเอ้ยเขาเสียเปรียบมากกว่าเราจนเกินไปนะหนึ่งแล้วนะอีกมุมนึงเนี่ยถ้าเรามองว่าเราเสียเปรียบกว่าเขาได้เปรียบกว่าอันนี้คือเรากำลังมองเรื่องผลประโยชน์อยู่หรือเปล่าเห็นไหมเริ่มมีคอนฟลิกต์กับคนก่อนหน้าๆแล้วใช่ไหมถ้ามองว่าเพื่อนเนี่ยต้องห้ามหาผลประโยชน์กันนะแต่นี้เขารู้สึกว่าตัวเองเสียเปรียบกว่าโอเคแหละเขาเป็นผู้ให้มากกว่าแต่ว่ามึงกำลังมองที่ผลประโยชน์หรือเปล่าถ้าคิดว่าเพื่อนต้องไม่มีผลประโยชน์ต่อกันช่วยกันได้อยู่แล้วทุกเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องไม่มองว่าเราเสียเปรียบกว่าเขาหรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบมากกว่าเกินไปอ่ะก็ไม่ควรคบอยู่แล้วล่ะนะคุณมาบอกว่ารู้สึกการช่วยเหลือของเรากับเขาไม่เท่ากันเราเต็มที่กับเขาแต่เขาเต็มที่กับตัวเองมากกว่าก็รู้สึกไม่แฟร์แหละเขาเนี่ยส่วนใหญ่เอาแต่ตัวเองแต่เราเนี่ยทำเพื่อเขาอ่ะแต่ก็ต้องมาดูไงว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าคุณแบบว่าคุณให้ผลประโยชน์เขาแล้วคุณคาดหวังให้เพื่อนเนี่ยต้องมีผลประโยชน์เท่าๆกันอะไรอย่างนี้เหรอนะก็กำลังมองที่ผลประโยชน์ใช่ไหมถ้าคุณพิมพ์แบบนี้ก็แปลว่าใช่คุณกำลังมองที่ผลประโยชน์คุณสามารถให้เพื่อนเปล่าๆก็ได้โดยที่เพื่อนไม่ต้องให้เราเลยก็ได้นะบางคนก็มองเรื่องเพื่อนเป็นแบบนั้นก็มีนะไม่ได้บอกว่าผิดนะไม่ได้บอกว่าคุณผิดที่มองเพื่อนต้องมีผลประโยชน์ที่แบบเฮ้ยให้มาให้กลับสิวะอะไรเงี้ยแต่แค่แบบว่าคุณกำลังมองเพื่อนด้วยผลประโยชน์อยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวนะเพื่อนเต็มที่กับตัวเองมากกว่าเนี่ยผมว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่ปกติก็ได้นะคนเราเนี่ยให้ความสำคัญตัวเองมากที่สุดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเราควรจะให้ตัวเองรอดก่อนแล้วถ้าเราเหลือเนี่ยเราค่อยช่วยเพื่อนช่วยผู้คนอื่นๆให้รอดไปด้วยกันแต่ถ้าเรายังไม่รอดเนี่ยเรายังไม่ต้องช่วยคนอื่นเพื่อนคุณอาจจะเป็นคนที่ตัวเองยังเอาไม่รอดก็ได้อาจจะไม่ได้คิดถึงคุณมากพอเลยก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าคุณไม่โอเคเนี่ยก็แยกกันเป็นเพื่อนไปก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคือเรื่องของผลประโยชน์เว้ยโอเคคนนี้บอกว่าเลิกคบเพื่อนเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์ร่วมกันในทางใดทางหนึ่งอีกแล้วฟังแล้วแบบเหมือนจะแรงนะแต่ว่าถ้าคุณยังเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะคุณฟังคำนี้คุณจะรู้สึกว่าแรงเว้ยเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยมันยังไม่ต้องแคร์เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ขนาดนั้นน่ะมันก็แค่เพื่อนให้เพื่อนก็จบอะไรเงี้ยเมื่อคุณโตขึ้นมาคุณจะมองคำว่าประโยชน์มากกว่านั้นเว้ยเพราะว่าทุกอย่างมีประโยชน์มันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นแบบว่าเพื่อนคนนี้มีอารมณ์ขันนี่คือประโยชน์ของเขาเนี่ยหรอไหมคุณคบกับเขาเพราะว่าคุณรู้สึกดีที่เขาตลกแล้วคุณแฮปปี้อันนี้คือผลประโยชน์ที่เราได้จากเขาเห็นไหมคนก่อนหน้าเนี่ยที่พูดเรื่องของผลประโยชน์ว่าคำว่าผลประโยชน์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องใหญ่เรื่องโตนะเรื่องเล็กๆก็เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้เรามาคบกันนะผมรู้สึกว่าความเป็นจริงแล้วอ่ะมนุษย์ทุกคนเนี่ยคบกันด้วยผลประโยชน์แต่ว่าประโยชน์ตรงนั้นอ่ะมันจะมากจะน้อยจะเรื่องจะเล็กจะใหญ่อ่ะมันแล้วแต่คนเนาะถ้าไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ขันเรื่องของนิสัยที่คุยถูกคอรู้สึกว่าคุยกับคนนี้แล้วมีความสุขแล้วนี่แหละคือประโยชน์ของเขามันอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนในห้องเดียวกันการเรียนมหาลัยในห้องเดียวกันอันนี้คือประโยชน์ทางใดทางหนึ่งแล้วคุณอยู่ในสังคมเดียวกันคุณต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันช่วยเหลือกันเรื่องอาจารย์ช่วยเหลือกันเรื่องเตือนความพร้อมในการไปเรียนหรือการทำงานในณออฟฟิศแห่งหนึ่งที่แบบว่าคุณเป็นเพื่อนกันเพราะคุณมีประโยชน์ร่วมกันตรงพื้นที่อย่างนี้คุณจำเป็นต้องเจอกันคุณเลยเป็นเพื่อนกันมันก็เป็นไปได้ใช่ไหมเพื่อนในสมัยอนุบาลที่แบบว่าโตขึ้นมาแม่งไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะแม่งไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาเกี่ยวกันได้จริงๆอ่ะนอกจากมึงอยู่หมู่บ้านเดียวกันอย่างนั้นคือมันไม่มีอะไรมาอินเตอร์เซ็กกันได้อีกแล้วอ่ะมันก็เลิกเป็นเพื่อนกันไปโดยปริยายเพราะผลประโยชน์ที่ไม่ได้ร่วมกันทางใดทางหนึ่งอีกแล้วใช่ไหมอ่ะคนนี้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ได้ดีมากเขาพิมพ์มา2อันเขาบอกว่าเลิกคบเพื่อนเนี่ยเพราะว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยยังพอทนแต่สร้างผลกระทบแย่ๆก็สมควรตัดทิ้งเลยคบเพื่อนเพราะไม่มีผลประโยชน์เลยหรอวะแรงจังแรงจังอะไรเงี้ยแต่สร้างผลกระทบแย่ๆเนี่ยก็ควรตัดทิ้งนะเลิกคบเนี่ยมันแค่เท่าทุนใช่ไหมแต่ถ้าสร้างผลกระทบเนี่ยมึงขาดทุนแล้วมันคือเรื่องผลประโยชน์อยู่ดีแต่แบบว่าลำบากมากขึ้นอ่ะคบกับคนนี้แล้วขาดทุนคบกับคนนี้แล้วลำบากมากขึ้นอ่ะก็ควรตัดทิ้งนะแต่เขาก็มาอธิบายเสริมว่าคำว่าประโยชน์ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่องของความสบายใจการเป็นเซฟโซนก็เป็นหนึ่งในผลประโยชน์แล้วเห็นไหมทุกอย่างคือผลประโยชน์เว้ยเพราะนั้นไม่อยากให้มองว่าแบบคนที่คบกันเพราะผลประโยชน์อ่ะไม่ดีเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนคบกันด้วยผลประโยชน์เว้ยอยู่ที่ว่าผลประโยชน์เขากับผลประโยชน์เรามันแฟร์ต่อกันหรือเปล่าอันนี้อ่ะต่อมาครับอันนี้ก็ดีมากเป็นเหตุผลที่โตกันแล้วอ่ะถึงจะเข้าใจมันคือเรื่องของการเวลานะแคทาเกอรี่ของการเวลานะคนนี้บอกว่าจูนกันไม่ติดแล้วอยู่ในสังคมคนละแบบความคิดหรือภาษามันถูกหล่อหลอมต่างกันอันนี้พูดถึงทั้งเพื่อนมหาลัยมัธยมและยิ่งไม่เจอกันบ่อยๆยิ่งห่างหายกันไปไม่มีสิ่งที่ให้กลับมาคุยกันได้อีก
โอเคเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้โกรธอะไรเขาเลยแต่ว่าแม่งเติบโตกันมาคนละแบบว่ะนึกออกปะตอนมัธยมอ่ะเรากับเลวกับลาดอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่พอโตปุ๊บไอ้เฮียนี่เป็นหมอเฮียนี่วิศวะไอ้เฮียนี่ไปทำอาหารไอ้เฮียนี่ไปเรียนทำหนังไอ้เฮียนี่ไปติดยาไอ้เฮียนี่ไปติดคุกไอ้เฮียนี่ไปเล่นการพนันอะไรเงี้ยมันแบบสังคมมันหล่อหลอมเราจริงๆอ่ะแม่งคือเรื่องของความเป็นตัวเองเว้ยความเป็นตัวเองของคุณอ่ะมันคือความเป็นตัวเองที่ได้จากสังคมที่หล่อหลอมให้คุณเป็นตัวเองเว้ยยิ่งคุณเติบโตเป็นตัวเองมากเท่าไหร่เนี่ยคุณยิ่งแตกต่างจากเพื่อนมากเท่านั้นและยิ่งทำให้แม่งมากลับมาคุยกันได้ยากมากขึ้นต่อมาคือบางครั้งแม่งง่ายมากเลยนะแค่เพื่อนอยากเลิกเล่นโซเชียลกูเลยไม่มีไลน์คุยกับมันแล้วก็เลิกทักมันไปจบความสัมพันธ์ทุกวันนี้ถ้ายิ่งไม่ใช่คนที่ต้องเจอกันทุกวันอะทุกวันนี้เราคุยกันผ่านไหนเราคุยผ่านโซเชียลแต่เพื่อนแม่งโซเชียลดีท็อกเนี่ยแม่งก็เลิกเล่นโซเชียลไปแล้วมึงจะคุยกับมันยังไงก็แค่เลิกคงกันไปเพราะเรื่องแบบเนี้ยมันคือเรื่องของการเวลาแค่นั้นจริงๆต่อมาคือเพื่อนๆรวมถึงตัวเองมีหน้าที่และภาระของตัวเองทำให้การนัดเจอกันยากกว่าช่วงวัยเรียนความสนิทก็ลดลงโดยอัตโนมัติจนกลายเป็นแค่คนรู้จักแม้กระทั่งเดินสวนกันก็ไม่มีการทักทายกันจริงนะคุณอาจจะไม่เก็ตในวัยที่คุณยังเด็กอะแต่ว่าถ้าคุณโตขึ้นมาวัยทำงานอะไอ้เหี้ยเพื่อนที่คุณสนิทสัดๆตอนม.1ทุกคนเนี้ยมึงแบบว่าไม่เห็นแม่งในหน้าฟีดอีกเลยอะถ้ามึงบังเอิญเจอกันที่ห้างอะแล้วมึงไม่ได้สบตากับมันอะมึงอาจจะไม่ได้เดินเข้าไปทักมันด้วยซ้ำอะหรือถ้ามึงสบตากับมันมึงอาจจะแบบเฮ้ยว่าไงเป็นไงบ้างวะเป็นไงบ้างเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยเป็นไงบ้าง มันมีให้คุยแค่นี้เว้ยนึกออกปะพอมันตอบมามึงก็รีบตอบว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนนะแล้วมันก็แยกย้ายกันไปเว้ยมึงจะนับว่าเป็นเพื่อนก็ได้แต่หลายๆคนก็บอกว่าเช่นนี่มันไม่ใช่เพื่อนเลยเว้ยนี่มันแบบมันคือคนที่แบบไม่รู้จักกันแล้วอ่ะกูเป็นนะกูเป็นนะถ้าเพื่อนสมัยแบบม.ต้นหรือม.ปลายก็แล้วแต่อาจจะเคยสนิทกันมากๆแต่แบบสังคมแม่งเหวี่ยงกันไปไกลมากจริงอ่ะถ้าเดินผ่านแล้วแบบว่าไม่ได้สบตาจริงกูอาจจะมองมันแหละมองมันว่ามันจะสบตากูหรือเปล่าซึ่งถ้ามันไม่ได้หันมามองอ่ะกูคงไม่ได้ทักกันอ่ะเนาะเดินเฟดกันไปอ่ะมันก็แค่นั้นเองอ่ะต่อมาคือไลฟ์สไตล์ต่างกันจนมีปัญหาอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกันจนแข่งกันในแสงเดียวกันตลอดเวลาอันนี้คือเรื่องของเวลาแล้วนะเรื่องของเวลาที่ทำให้คุณเติบโตกันมาจนไลฟ์สไตล์แม่งแตกต่างกันคุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนที่ตอนเด็กเคยแซวสาวด้วยกันอ่ะแต่เฮียนี่แม่งกลับมาโวกจัดแบบเฮ้ยมึงบอดี้เชมิ่งสาวไม่ได้นะเว้ยไอ้เฮียนี่แม่งไปดูรายการแบบรายการตลกหลอกแต่อ่างหญิงเนี่ยแม่งมาแบบแต่อ่างหญิงต่อหน้ามึงเฮียแม่งไลฟ์สไตล์แตกต่างกันคุยกันไม่ลงตัวแล้วอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกันจนแข่งกันตลอดเวลานี่คือเรื่องของการเวลานะเด็กๆคุณอาจจะไม่เข้าใจนะคุณลอกกันบ้านกันได้อะรายงานเหมือนกันได้แต่พอคุณโตมามีเงินเดือนมีตำแหน่งเดียวกันแล้วคุณต้องแข่งกันเติบโตเพื่อเงินเดือนที่สูงขึ้นเพื่อภาระที่คุณแบกอะแม่งกลายเป็นเลิกคบกันนึกออกปะการเวลาต่อมานะครับบอกว่าเลิกคบเพื่อนมัธยมไปเยอะเพราะเพื่อนยังเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนไปการเวลาไหมเหมือนเดิมในที่นี้ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะมันอาจจะดีเหมือนเดิมแต่เราเฮี้ยขึ้นก็ได้หรือว่ามันอาจจะทำตัวเฮี้ยเหมือนเดิมอ่ะแต่เราแบบเฮี้ยเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยแยกย้ายกันไปต่อมาบอกว่าง่ายมากเลยไม่มีอะไรจะคุยกันอีกต่อไปแล้ว มันแค่นั้นอ่ะการเวลามันทำให้เรื่องที่จะคุยกับเพื่อนมึงมันหมดมึงอาจจะแบบชอบที่จะคุยกันเรื่องเกมออฟโทนเงี้ยเพื่อนทางห้องเพื่อนทางออฟฟิศมึงแบบไม่ดูเกมออฟโทนอ่ะแม่งก็มีแค่8ซีซั่นน่ะนึกออกมั้ยมึงคุยกันจนแม่งจบเรื่องแล้วอ่ะจนแบบมันไม่มีอะไรจะคุยกันอีกแล้วอ่ะมันก็แค่แบบเลิกคุยกันไปแค่นั้นน่ะต่อมานะครับก็บอกว่าคิดว่านิสัยที่ชอบทะเลาะกันตอนเด็กโตมาจะหายแต่ไม่หายก็เลยแยกย้ายกันไปเติบโตตอนเด็กอ่ะมึงอาจจะแบบว่าขาดชุดความรู้แบบว่าทะเลาะกันเรื่องไร้สาระแต่พอโตขึ้นมามึงต้องโตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วอ่ะเรื่องแค่นี้มึงทำตัวเป็นผู้ใหญ่ทีเหอะอะไรเงี้ยมันเลยแบบคุยกันไม่ได้อ่ะเรื่องของเวลาคนสุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเลิกคบเพราะเพื่อนเนี่ยไม่รู้อยากโตแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวไม่ได้เมาแล้วเลื้อน แถวนี้หรือเปล่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางบางทีคำว่าไม่รู้จักโตของแต่ละคนเนี่ยแม่งกว้างมากนะโดนหลายคนนะในประโยคนี้ก็สุดท้ายแล้วมันเรื่องของเวลามันทำให้คุณเห็นไม่ตรงกันแล้วแล้วมันก็แยกกันไปแค่นั้นเองแคททากอรี่สุดท้ายที่เอามาปั่นเลยอันนี้คือโง่ๆแต่ง่ายๆนะแต่กี้เครียดไปแล้วอันนี้มาแบบโจกๆมั่งเขาบอกว่าโดนสปอยเอ็นเกมเป็นมึงโกรธปะไอ้เหี้ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องตลกนะเว้ยแต่มันเลิกคบกันได้นะมึงคิดดูกว่ามึงจะดูเอ็นเกมอ่ะมึงดูตั้งแต่โทนี่สตาร์คแม่งตีเกาะในถ้ำหมายเหี้ยมึงบอกว่ามันตั้งแต่หนังปี2000อะไรอ่ะ2008ไอรอนแมนภาคแรก2008เอ็นเกมแม่ง2020เงี้ย2018มั้งไอ้เหี้ยแบบ20ปีอ่ะกว่ามึงจะจบซาก้าเนี้ยแล้วมึงมาเฉลยกูอ่ะแบบโหโกรธนะเว้ยอันนี้มันการเวลาเหมือนกันนะกูดูมา20ปีอ่ะมึงมาเฉลยให้กูฟังก่อนแบบYeah. ต่อมาคือคัดสรรสภาพแวดล้อมชีวิตตัวเองก็แค่คัดสรรอ่ะกูอยากอยู่สังคมเนี้ยกูไม่อยากอยู่สังคมเนี้ยกูก็เลิกคบมันง่ายแค่นี้ต่อมาโง่ๆแต่ง่ายๆนะครับเขาบอกว่าขึ้นสัญญาณคนละแบบและจูนกันไม่ได้แล้วก็แยกย้ายกันไป
มันคล้ายๆเรื่องของเวลานะแต่ว่าอันนี้คือไม่เกี่ยวกับเวลาแล้วตอนไหนก็ได้ช่วงไหนก็ได้เลยที่แบบว่ามันคนละคลื่นกันนะเออมึงทูกเวเอสอะไรเงี้ยโง่ๆแต่ง่ายๆนะเขาบอกว่าเพราะอยากอยู่คนเดียวเออกูไม่อยากมีเพื่อนอ่ะกูมันดีฟแมนอ่ะกูมันแบบว่าอินดี้อ่ะเออกูอยากอยู่คนเดียวอ่ะกูไม่อยากมีเพื่อนอ่ะเลิกคบแม่งเลยโอเคต่อมาคือชวนแดกเหล้าบ่อยเกินไปง่ายวะเออคือเพื่อนแม่งเออก็ชวนแดกเหล้าอ่ะก็แบบว่าที่จะเลิกคบแม่งเลยสัตว์แบบชีวิตกูพังหมดแล้วอะไรเงี้ยมันง่ายแค่นี้เองอ่ะที่คุณจะเลิกคบใครอ่ะอันนี้ฮากว่าเลิกคบเพื่อนเพราะอาร์เซนอลเออแบบคุยบอลกันไม่ลงตัวแบบกูไม่ชอบทีมนี้แต่มึงอวยทีมนี้ยังเลยอ่ะเออเลิกคบแม่งเลยอ่ะต่อมารำคาญแค่นี้เลยไม่เขียนเหตุผลด้วยคือบางทีความรำคาญแม่งไม่มีเหตุผลอ่ะกูแค่แบบว่ารำคาญไอ้เหี้ยเนี่ยเลิกคบแม่งเลยแม่งอาจจะถูกก็ได้แม่งอาจจะผิดก็ได้แม่งอาจจะมีเหตุผลแม่งอาจจะไม่มีผลกูไม่รู้กูรำคาญก็ได้นะเอออ่ะต่อมาเอาตรงคือส่วนใหญ่ก็คือเลิกคบตามเพื่อนคิดแล้วก็เศร้าอันนี้น่าจะแบบสมัยมัธยมป่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะพอเพื่อนเขาแบนอ่ะเราก็เลยแบบไอ้เหี้ยเราอยากมีสังคมอ่ะเราก็เลยแบนตามไม่ไปยุ่งกับคนนั้นเพราะว่ากลุ่มนี้เขาไม่ยุ่งแค่นั้นอ่ะแม่งเป็นเรื่องแค่นี้เองอ่ะแบบโง่โง่แต่ง่ายๆจริงคิดแล้วแม่งก็เศร้านะเราอาจจะเคยเสียเพื่อนบางคนไปเพราะว่าแค่เพื่อนไม่คบอะไรเงี้ยแบบบางทีคนนั้นแม่งอาจจะเป็นคนที่ดีมากหรือมันอาจจะโตมารวยมากแล้วทำให้กูชีวิตดีกว่านี้ก็ได้เออเอ้าอันนี้ดีมากเพื่อนตดเหม็นแค่นี้เลยแบบเพื่อนตกเหม็นอ่ะไม่อยากอยู่ใกล้แม่งแล้วเลิกเป็นเพื่อนแม่งดีกว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยมึงอยู่ไกลๆเขาก็ได้ ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะอ่ะต่อมานะครับบอกว่าเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้เลยเลิกคบง่ายกว่าครับมันง่ายไหมเออมันง่ายแค่นี้เองแบบว่าโอเคต่างคนต่างร้อยพ่อพ่อแม่อย่างที่บอกว่าเอ้ยมันมีปัญหาคนละแบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าพยายามจะมาโจนกันเนี่ยโอ้ยวุ่นวายเลิกคบง่ายกว่าโง่ๆแต่ง่ายๆอันนี้เป็นเรื่องของเทสต์รสนิยมเลยนะโง่ๆแต่ง่ายๆเลิกคบเพื่อนเพราะเพื่อนสกอยสกอยทั่วประเทศกำหมัดแล้วไอสัตว์เออโอเคก็ไม่รู้เลยนะว่าคนพูดเนี่ยถูกหรือผิดนะในแง่ที่ถูกเนี่ยก็คือมันอาจจะเป็นแบบว่ากูแค่ไม่ชอบคนแนวสกอยไม่ได้บอกว่าสกอยผิดเนอะมั้ยกูไม่ชอบเพื่อนที่เป็นสกอยอ่ะถ้ามองเป็นแง่เนี้ยอ่ะมันก็อาจจะไม่เป็นไรใช่ไหมหรือถ้าคุณมองในแง่ชีวิตคุณเนี่ยส่วนใหญ่สกอยสำหรับคุณเนี่ยมันคือการสร้างความวุ่นวายแวดแวดแจ๊ดแจ๊ดตอนท้ายเบิ้ลมอไซค์เบิ้ลๆอะไรเงี้ยท้าตีท้าตบอันตรายอะไรเงี้ยอ่ะถ้าคุณเจอประสบการณ์แบบนั้นมาคุณอาจจะรู้สึกว่าสกอยแม่งไม่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้แต่ถ้ามองในเวนึงเนี่ยเชี่ยที่แม่งเหยียดเลยเนี่ยเหยียดชนชาติเลยเนี่ยเหยียดชนชั้นเลยนะแบบว่าสกอยแม่งก็แค่อย่างที่คนอื่นบอกว่าเติบโตกันมาคนละแบบนึกออกไหมเออการเวลามันทำให้เขาเป็นแบบนี้อ่ะเออเขาเติบโตมาในสังคมที่เอ้ยสกอยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเท่นี่หรอแบบแต่งตัวเขียวหรือคุณจะอ่านมาแบบเฮ้ยมินิมอลมั้ยเติบโตมาในพังเติบโตมาในวินเทจเติบโตมาใน Y2K อย่างเงี้ยเติบโตมาแบบในศาสนาคุณเติบโตมาเป็นพระอะไรเงี้ยคุณเป็นเนนจนเป็นพระจนโตอะไรเงี้ยมันทำให้คุณมีเครื่องแต่งกายมีรสนิยมที่แตกต่างกันก็แค่นั้นเองถ้าคุณไม่ชอบเพราะคนกลุ่มนั้นเคยทำไม่ดีสำหรับคุณอ่ะมันก็โอเคแต่ถ้าคุณแค่ไม่ชอบเพราะว่ารสนิยมเค้าอ่ะก็น่าสงสารเพื่อนคุณนิดนึงแต่ถามว่าผิดมั้ยที่จะเลิกคบกันก็ไม่ผิดนะมันก็เป็นแค่ความชอบของคุณก็ได้เหมือนกันต่อมาคือ energy ไม่แมทเขาอาจจะไม่ได้นิสัยเสียนิสัยไม่ดีแต่เราแค่ไม่ชอบคนนิสัยแบบนี้อ่ะแค่นี้เลยเห็นไหมผิดไม่ผิดไม่รู้แต่ว่าแม่งไม่แมทกับกูอ่ะเลิกคบแม่งเลยเออโอเคอ่ะต่อมาครับบอกว่ามันแย่งขนมกินค่ะกินขนมหมดแบบไม่ขอโกรธมากเราหิว เราหิวน่ารักอ่ะเออขนมกูอ่ะเออมึงมาแย่งอ่ะเออคุณรีบไปซื้อขนมคืนเพื่อนคุณซะนะอ่ะต่อมาคือเพื่อนขายตรง 300% นะเออนะเพื่อนขายตรงอ่ะเออบางทีเราแบบอึดอัดอะไรเงี้ยเออนะขายตรงก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่แบบมันสร้างความอึดอัดได้เลยก็เลยเลิกคบอ่ะต่อมาคือบางคนก็โตแต่หมอยมันเกินรับไหวอยู่ด้วยแล้วประสาทกินสุดๆเออนะไอ้เหี้ยเอ้ยมึงแบบโตแต่ขนน่ะสมองมึงไม่ตามเลยอ่ะเชี่ยไม่ไหวว่ะโง่เกินอ่ะงั้นกูของ่ายกับมึงหน่อยแล้วกันนะแบบเลิกกันไปเถอะเอออะไรเงี้ยเออต่อมาชอบมากแม่งจบคลิปนี้ได้ดีมากเลยโง่ๆแต่ง่ายๆเขาบอกว่าเหตุผลที่เลือกคบเพื่อนเนี่ยเพราะไม่มีเหตุผลอ่ะจบป่ะทำแล้วแล้วแต่มึงพยายามจะหาเหตุผลให้มันเว้ยพยายามจะหาเหตุผลว่ามึงไม่ชอบเขามึงเกลียดมึงไม่โอเคกับเขาแบบนั้นแบบนี้สุดท้ายแล้วมึงก็แค่อยากเลิกคบอ่ะมันอาจจะจบที่ว่าไม่มีเหตุผลก็ได้เว้ยมึงจะลาออกจากงานเพราะมึงไม่มีเหตุผลก็ได้มึงไม่อยากทำแล้วก็ได้มึงอยากเลิกคบเพื่อนเพราะมึงไม่มีเหตุผลก็ได้ทุกคำตอบสามารถตอบด้วยคำว่าไม่มีเหตุผลได้ถ้าแม่งแบบไม่ไปกระทบชีวิตคนอื่นอ่ะบางทีมันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นนะยิ่งมนุษย์มันเติบโตมาหล่อหลอมมาคนละแบบเนี่ยทำให้แบบเราคิดกันเยอะคิดกันมากกันมาสุดท้ายแล้วก
ูก็แค่ไม่มีเหตุผลแต่กูเลิกคบมึงก็แค่นั้นเองนะอืมทีนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมรวบรวมมานะเยอะแยะมากมายเลยมันอาจจะโดนใจคุณบ้างสักอันนึงแหละกูว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ตรงนี้เลยร้านเจ๊ปากแจ๋วตำแหลโจ๊กใส่ไข่นะไม่ก็แบบว่าเงินเท่านั้นที่น็อกเอวิติงเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องไปอยู่ตรงนี้นะบ้านเงินบ้านทองโหผมว่ามันครอบคลุมนะนึกไม่ออกแล้วว่านอกเหนือจากเนี้ยมันคืออะไรมันอาจจะมีซึ่งถ้ามีเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมาหน่อยนะว่าคุณแบบเลิกคบเพื่อนเพราะเหตุผลแบบนี้ว่ะอะไรเงี้ยหรือว่าคุณมีประสบการณ์เคยโดนเลิกคบก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามาให้กูนั่งนึกเนี่ยกูอาจจะไม่เคยเลิกคบใครเลยก็ได้เพื่อนที่เคยยืมเงินแล้วไม่คืนถามว่าทุกวันนี้ยังคบไหมก็ยังคบก็ยังคบได้นะเพื่อนที่แบบนินทาเอาเราไปต่อเติมอุ้ยเยอะแยะถ้าแบบให้ร้ายแบบรุนแรงเลยอันนี้เราไม่รู้นะมันอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เพื่อนที่แบบว่าแค่ปั่นประสาทแบบเอาเราไปเมาส์แบบปั่นๆอะไรเงี้ยก็ยังคบได้เพื่อนที่นิสัยเสียอุ๊ยก็เยอะแยะเราแค่แบบว่าอย่าไปยุ่งกับมันในส่วนที่มันทำเสียอะไรก็พอเพื่อนที่ติดกวยติดกีอะไรเงี้ยมันก็มีเราไม่ได้จะต้องอยู่กับมัน24ชั่วโมงซะหน่อยมันก็ต้องมีช่วงเวลาที่มันอยู่กับเราบ้างหรือมันไม่อยู่กับเราเลยมันก็คุยเทคกันก็ได้หรือไม่คุยกันก็ได้ก็ยังเป็นเพื่อนกันก็ได้ก็อาจจะกลายเป็นเพื่อนไม่สนิทแต่ก็ยังเป็นเพื่อนปะนึกออกปะก็ไม่ได้เลิกคบไงดีไม่พอแม่งไม่มีใครดีไม่พอสำหรับกูทุกคนมีข้อดีและทุกคนมีข้อเสียอะไรเงี้ยอาจจะมีที่กูคิดว่ากูไม่ดีพอสำหรับเขาหรือกูไม่พอดีสำหรับเขาแต่ว่าถ้าเกิดกูเป็นเพื่อนกับมันแล้วกูโอเคอะต่อให้กูดีไม่พอกูก็เป็นนึกออกปะเพื่อนแม่งอาจจะรวยมากแล้วแบบว่าไอ้กูดีไม่พอหรอกกูไปกับมันแล้วแบบว่ากูสบายอะก็โอเคนึกออกปะหรือแบบว่าในประเด็นเสือกเนี่ยโอ้ยเพื่อนขี้เสือกเยอะแยะไปเรื่องไหนไม่อยากบอกก็บอกเลี่ยงๆเรื่องไหนที่กูอยากเมาอยู่แล้วเยอะแยะเลยเพื่อนเสือกมีไว้บ้างก็ดีเพราะว่าบางเรื่องเราก็ไม่ได้อยากเก็บไว้เราก็อยากเมาใช่มั้ยหรือเพื่อนที่คบกันด้วยผลประโยชน์โอ้กูนี่ตัวคบด้วยผลประโยชน์เลยถูกมั้ยมันคือกูนี่แหละคืออย่างที่บอกว่าทุกคนน่ะคบกันด้วยผลประโยชน์อยู่แล้วจะมากจะน้อยใช่มั้ยคบกันด้วยเงินคบกันด้วยงานสุดท้ายแล้วมันก็คือประโยชน์นะก็คบกันได้หรือเรื่องของการเวลาโตกันไปแล้วสุดเดินผ่านกันไม่มองแต่ถ้าเสือกมองยังไงก็ทักก็เป็นเพื่อนอยู่ดีถูกมั้ยเล่นคําว่าเพื่อนแต่ละคนแม่งไม่เท่ากันจริงๆอ่ะก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันว่าคุณเลิกคบเพื่อนเพราะอะไรแต่ถ้าสำหรับตัวผมไม่เลิกคบเพื่อนถ้าเลิกคบก็คงจะไม่มีเหตุผลเหตุผลที่น็อตบ้านกูเองเลิกคบเพื่อนเพราะว่าจำเพื่อนไม่ได้อ่ะอันนี้เหตุผลเดียวเลยที่กูจะเลิกคบเพื่อนยังไงวันนี้บ้านกูเองรายการผลโพมันโผในหัวข้อเหตุผลที่เลิกคบเพื่อนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe กดคอมเมนต์กดซุปเปอร์แตงค์นะตอนนี้แบบมึงบริจาคเงินให้กูได้เลยกูขอเงินเลยนะลูกค้าน้อยมึงแบบสวดเงินมาให้กูได้เลยแล้วก็ที่สำคัญมีสมัครสมาชิกแล้วนะมีคลิปอธิบายอยู่ว่าสมัครสมาชิกแล้วได้อะไรนะโหน่าสนใจมากโอเคยังไงก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้บ๊ายบายเฮ้ยมีอะไรจะบอกบ้านกูเองเปิดระบบสมัครสมาชิกแล้วนะชื่อแก๊งว่าซ่องสุ่มหลังบ้านค่าเข้าแก๊งแค่50บาทใครเข้าแก๊งแล้วเนี่ยเราจะมาพูดคุยถกเถียงประเด็นร้อนเกี่ยวกับเรื่องดราม่าในโซเชียลมีเดียทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนคุยกันแบบลับๆนะและถ้าใครอยากเป็นท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยก็เปิดซุปเปอร์แตงให้แล้วอย่าลืมนะเรามีนัดกันทุกกลางเดือนและสิ้นเดือนเฮียคนมากกว่ามาก